ับแล้วก็แล้วเขาตัวใจมันก็ให้เราหนอกก่อนเลยก็ได้รับของแจกเลยเดี๋ยวจะได้ไม่ยุ่งนะครับใครจะถวายผ้าเลยถวายก่อนได้เลยนะครับอาจารย์จะรับแทนผมนะครับแล้วก็รับของแจกเลยเดี๋ยวจะได้ไม่ยุ่งเพราะคนเยอะเลยเดี๋ยวโอ้ยจะเหยียบกันตายช่วงที่รอท่านอาจารย์ตื่นใจจะมาให้ต้องการมาแล้วบอกท่านอาจารย์ตื่นใจคงจะมาถึงประมาณบ่ายสองโมงนะครับเรามารับของมีรูปเหมือนกันในหลังให้บรรดาท่านอาจารย์ตื่นใจอยากเห็นหน้าท่านอาจารย์ตื่นใจมาแล้วก็เริ่มทำพิธีทำบ้างแล้วก็จะรับการช่วยเหลือท่านที่กลับใครที่จะรับของเชิญเลยนะครับมารับไม่ถวายก็ไม่เป็นไรนะครับของที่จะถวายเป็นผ้าฝากถวายมาฝากกับอาจารย์เลยนะครับเวลา3:36 น.ตามคนทั้งหลายมาถวายเลยแล้วผู้คนที่นอนอย่าไปบ่นว่าซ่าดิเอาขาไปเพื่อนมันก็เกิดนะเอาขาไปเพื่อนมันก็เกิดนะ
คาถานั่นแหละคาถาคุณเน้นย้ำเลยเนาะชื่อเสียงโด่งดังใช้บังตาด่ามากเลยหมออ้วนเวลาพูดอย่าใส่แว่นตา
นนี้ก็นอนนั่งไม่ได้แล้วนี่เขาพักเอยู่ไหนจริง
ครับท่านเมื่อกี้ท่านครูจริงก็บอกให้ผมให้ท่านหน่อยรับแขกอยู่ตัวนี้แต่ว่าท่านคาดคันท่านไม่ค่อยดีครับวันนี้หลวงพ่อจะรอแล้วด้วยจะกราบตรงนี้เลยครับผมหลวงปู่หลับครับหลวงพ่อจะหาที่มวลนั่งนี่หลวงปู่มันหลับอยู่เราหลวงปู่นึกว่าท่านขันไม่ขึ้นแข็งแรงหากใครจะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างภาวนาเป็นฐานที่ท่านสุขภาพขึ้นแข็งแรงนะครับไม่ต้องพูดเกี่ยวกันให้เยอะเนี่ยนั่งหลับเที่ยงนะปกติท่านไม่นั่งนานขนาดนี้นะครับปกติท่านไม่นั่งนานขนาดนี้ไอ้บาดันบ่าย2ท่านนี้ก่อนจะเป็น500ท่านแรกก่อนเอาพ่อที่นี่ท่านนั่งนั่งเก้าอี้นะครับหลวงพ่อเพราะว่าเก้าอี้ก็เหมือนพ่อจะนี่นะครับนั่งก็ได้นั่งก็ได้จะเก็บแอลเนี่ยครับผมคนนั่งทำไมก็ได้เรียบร้อยเพื่อนจะก็ญาติโยมก็อยู่ตรงนี้ก็เราก็น้อมกิจก้มกราบพร้อมๆกันแล้วก็ทีนี้เสร็จจากนี้ก็เพื่อนจะไปชมเจดีย์เสร็จจากเจดีย์เพื่อนจะไปถ้ำสหายใครจะไปกราบเพื่อนตามทายาทใส่พี่ข้างหน้าขยับมาทีนี้ว่าไม่เข้าสมัยพระแล้วก็รบกวนนะคะไม่ได้เข้าแล้วพระนั่งอยู่นี่แหละนั่งกอมหมอบอยู่นี่แหละไม่ไปไหนแล้วนั่งนี่เลยก็กราบน้อมไปทางหลวงปู่หมดเลยอันนี้ก็กราบทางหลวงปู่หมดเลยเข้าไปแต่หลวงพ่อชลีกับหลวงพ่อจิตใจไปแล้วก็ไปกราบไม่มีอะไรมากคือสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ระหว่างลูกทำให้พ่อให้แม่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หนักขนาดใจก็ตายคำเลยขอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้โปรดเมตตาอุทิศกรรมแก่ลูกเพื่อต้องกราบตามแบบพ่อกับแม่กับลูกนี้ธรรมดาไม่ต้องมีแบบราชพิธีอะไรต่างๆเอาใจต่อใจก็กราบน้อมพระอรหันต์มีความเมตตาบริสุทธิ์ของไม่มีอะไรเครื่องแฝงหรอกแต่เราก็กล่าวด้วยความบริสุทธิ์ว่ากับลูกกิเลสเต็มเปี่ยมก็อยากจะเจตนาไม่เจตนามันมีพลาดได้ขอความเมตตาบริสุทธิ์น้อมผมมี
ีหนึ่งครับเป็นคนข้างจานครับเพื่อนกับข้างจานบางทีน้องเพื่อนของใครก็พอเดียวกันไม่ได้เพื่อนเดินแล้วมีวันไอ้น้องต้นขาของผมที่นั่งอยู่ขับไปก่อนรถตัวนี้ตัวไม่วิ่งท้องเหยียบมีแต่ตัวโตๆหรือว่าก็มีก้อยหนึ่งก็มีตัวแมงวันครับแมงวันตัวใหญ่มากผมนักศึกษานี่หนูคนโตมากขึ้นคุณตาแล้วตรวจท่อนอาจารย์หรือคนตกขึ้นขนาดนี้คุณตาขึ้นหนูลงให้ไม่นานขึ้นหนูลงแห่งนึงขึ้นหนูลงให้ไม่นานเพราะ 30% นะคือทั้งคนน่ะตกแห้งบรรยากาศร่างสงสัยคือตกไฟเดียวแต่คือต้องเสร็ขึ้นเจดีย์ว่าน
นี่ต้องพ่อจะกราบเราจะไปท่านสายต่อนะพ่อจะขึ้นไปดีใครจะขึ้นไปกินดีกับหลวงพ่อก็ได้เนอะมันครูบาอาจารย์ขึ้นรถครับThank you.
การหลวงปู่ตาครับ